สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปอจักรพงษ์แก้วสิริกับในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาร่วมพิสูจน์ความสยองการกับที่เล่าขานกันมานานกับในช่วงที่มีชื่อว่าลาท้าผีครับบ้านที่ผมยืนอยู่ด้านหลังนี้นะครับเขาบอกกันว่าเป็นบ้านของ2แม่ลูกที่เสียชีวิตภายในบ้านครับบางครั้งก็เห็นวิญญาณออกมาเร่ร่อนบางครั้งก็มีเสียงกรีดร้องแม่วันนี้นะฮะผมจะพาไปพิสูจน์กันตามผมมาเลยครับไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นหมูฮะและนี่นะฮะของจริงก็คือวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่โรงภาพยนตร์ SF World ครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองฮะกับในภาพยนตร์รอบสื่อที่มีชื่อเรื่องว่าจูออนกำเนิดมรณะและข้างหลังผมนะตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นบ้านผีสิงฮะแต่เขาเรียกว่าเป็นทางเข้างานนะฮะก่อนที่จะให้สื่อไปลงทะเบียนนะฮะเขาบอกภายในบ้านนี้จะมีกิจกรรมมันๆนะให้ร่วมแบบขนสยองหัวลุกกันอ่ะผมขอพูดถึงเรื่องราวของจูออนภาคนี้นิดนึงนะฮะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจริงๆแล้วเนี่ยคือผ่านไปแล้วภาค1ภาค2ภาคนี้ครับเป็นจูออนภาค3นั่นเองครับเป็นการกลับมาที่เราจะย้อนไปก่อนที่จะมีภาค1นะฮะว่าทำไมแม่ลูกนะฮะสองคู่นี้เนี่ยต้องคอยมาหลอกหลอนคนที่อยู่บ้านหลังนี้จำได้ไหมฮะว่าตอนภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยเขาได้ออกมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้กันนะฮะและภาคนี้เนี่ยคือจะมาเฉลยทุกๆอย่างนะให้ทุกคนเนี่ยหายสงสัยกันเลยทีเดียวว่าทำไมถึงต้องฆ่าคนเอ๊ะเขาตายในบ้านเขาโดนใครฆ่าหรือเขาจะมาขอความช่วยเหลือแหมไปลุ้นกันฮะยังไม่หมดนะฮะยังมีบรรดาศิลปินมากมายนะฮะมาร่วมที่จะมาพิสูจน์ความสยองในครั้งนี้ด้วยเอาเป็นว่านะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาตามผมพิสูจน์กันเลยครับมาเลยผมมาตั้งแต่ตอนเย็นนะครับในขณะที่ทุกอย่างกำลังเซตอยู่ผมก็กลัวมากแล้ววันนี้ทุกคนจะได้สนุกสนานไปกับบรรยากาศที่ทีมงานเตรียมไว้ให้รู้สึกยังไงบ้างครับจะได้พบเจอตัวครับครับรู้สึกว่าตัวเป็นใครจะเป็นแล้วจะเขาแข็งแรงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราจะไม่ให้เสียเวลานะฮะเราจะปล่อยที่สองคนนี้เข้าไปเวลาทำงานก็ได้ไม่ได้ทำอะไรก่อนไปเข้าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเซเลบริตี้ที่มาร่วมงานวันนี้นะครับพี่เต่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปกติเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังผีไหมครับปกติแล้วชอบดูหนังผีไหมครับครับจริงๆบอกตามตรงเลยครับว่ากลัวผีแต่ว่าที่มีหนังผีที่น่ากลัวที่สุดนะพี่เต่านะครับครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้ครับผมก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แล้วกันนะครับหนังผีนะครับมีชื่อเรื่องว่าจูออนนะครับผมวันที่28สิงหาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคุณเจนร้อยเสียงครับสวัสดีครับต้องถามนิดนึงครับปกติเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังผีไหมครับกลัวค่ะแต่ว่าดูบ่อยก็ดูแบบปิดตาอย่างนั้นนะคะรู้เรื่องไหมดูอย่างนี้ปิดงี้ก็ฝากทุกคนนะคะก็มาดูกันเยอะๆนะคะจูออนนะคะมีกระแสแรงมากเลยนะคะที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะคะ28สิงหาคมนี้ค่ะอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับภาพบรรยากาศนะฮะในงานแถลงข่าวกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าจูออนครับผมคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับผมก็คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าสมจริงจริงๆฮะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันครับถ้าพลาดดิบอกเลยครับเป็นหนังผีที่น่าเสียดายมากๆตอนนี้นะผมต้องรีบแล้วคุณผู้ชมวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วครับก่อนจากกันไปขอกับคุณผู้ใหญ่ใจดีดังนี้ครับ
และเจอกับผมได้ใหม่ครับปอจากกระพงเจสซี่กับในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับวันนี้ฮะก่อนลาไปก่อนจริงๆครับผมสวัสดีครับ